รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยการแข่งขันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆและความมันของโจทย์ฮิปฮอปเวิลด์ทุกคนจัดเต็มกับท่าเต้นที่สุดจะสะใจคอแรปโยความสะใจพุ่งขึ้นไปถึงขีดสุดเมื่อดิวคือคนแรกของซีซั่นนี้ที่คว้าคะแนนเต็ม10ไปได้10ครับให้10ครับและมีคะแนนขึ้นเป็นอันดับ1ในชาร์ตติดกันไปสัปดาห์ที่3ส่วน3คนต้องมายืนลุ้นเข้ารอบนั่นก็คือจุงโกบาวิวและแป้งฝุ่นเบาวิวรอดไปได้ด้วยคะแนนเต้นเต็ม10ตามดิวมาติดๆในขณะที่แป้งฝุ่นก็ได้ใจกรรมการจากการใส่ไม่ยั้งในทุกท่าจนเบียดเอาชนะจุงโกไปได้ถือว่าครั้งนี้เป็นการยืนลุ้นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายของจุงโกที่จะได้ยืนบนเวที Dance You Fat Off ด้วยเช่นกันในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคะเราเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง4คนสุดท้ายและจะมีแค่1เดียวเท่านั้นที่ได้เงินรางวัลไป1ล้านบาทค่ะวันนี้ทั้ง4คนทำงานหนักมากค่ะเคร่งครัดเคร่งเครียดแต่ดิฉันจะบอกเลยนะคะว่าคนที่เครียดกว่าผู้เข้าแข่งขันคือคณะกรรมการของเราทั้ง3คนขอเสียงปรบมือให้กับคุณหญิงรัฐาคุณเอกกี้และคุณลิฟสุพจน์ค่ะเกินไปนะคะสวัสดีค่ะคุณดีดดิ้นก็ดีแล้วนะคะจะบอกเลยว่าวันนี้พวกคุณทำงานหนักกันอย่างแน่นอนเพราะวันนี้กติกาของเราเปลี่ยนไปจะมีการแข่งขัน2รอบด้วยกันรอบแรกคือออกมาเต้นคนเดียวและคุณให้คะแนนรวมทั้งไปชั่งน้ำหนักและคิดคะแนนออกมานี่คือรอบที่1ส่วนรอบที่2นั้นจะมีการแบทเทิลกันค่ะและคณะกรรมการจะมีคะแนน3คะแนนจากพวกคุณทั้ง3คนเราจะเอาคะแนนทั้ง2รอบมารวมกันใครได้คะแนนน้อยที่สุดไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูการแข่งขันแน่นอนค่ะบูทแคมป์ยังเข้มข้นเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าบูทแคมป์นั้นทำให้น้องๆของเรานั้นลดน้ำหนักได้มากและเห็นผลเลยทีเดียวคราวนี้เราจะไปบูทแคมป์กันที่สระว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชมไปดูกันว่าบูทแคมป์ครั้งนี้จะหนักหน่วงแค่ไหนเชิญชมค่ะออกมาสูดหายใจให้เต็มปอดเพื่อเตรียมตัวรับมือกับบูตแคมป์ภารกิจโหดดุมันกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คอร์สเร่งเผาผลาญแคลอรี่ที่ดีเจภูมิจัดมาในวันนี้รับรองว่าเหนื่อยสุดๆสมกับที่เป็นบูตแคมป์ครั้งที่8ของ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ Dance Your Fat Off เต้นเปลี่ยนชีวิตซีซั่นที่3นะครับจะพี่ทุกครั้งขอรับประกันได้ว่ากิจกรรมบูตแคมป์ของเราเนี่ยจะโหดดุมันอย่างแน่นอนครับกิจกรรมของเราถูกคัดสรรมาให้คุณเนี่ยได้ผลักดันขีดจำกัดของตัวของคุณจริงๆเพราะว่าเราจะพยายามที่จะเผาผลาญกันให้ได้ 1,000 ถึง 1,500 แคลอรี่เฮ้ยวันนี้สู้ๆนะเต็มที่โอเคพี่เตรียมตัวแม่งดีเราจะผอมไปด้วยกันสู้เรา
ามาเริ่มต้นกับการวอร์มอัพก่อนเลยทุกคนทำท่าทวิสต์โดยถือลูกบาสทวิสต์คนละ10ครั้งครับ3เซตด้วยกันทวิสต์เสร็จปั๊บถือลูกบาสเช่นเคยเลยนะครับแล้วขอไฮนีคนละ10ครั้ง3เซตไฮนีเสร็จปุ๊บจ็อกเบาๆรอบสระ3รอบขอเร่งเท้าขึ้นหน่อยครับเร็วขึ้นหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเอาละครับกิจกรรมต่อไปน่าจะโหดแต่ก็คงเย็นสบายใจเพราะว่าเราจะลงไปในน้ำแล้วนะครับกิจกรรมน้ำของเราในวันนี้นะครับนี่คือ Water Combat นั่นเองครับ Water Combat ครั้งนี้ถือว่าหนักและโหดสำหรับหนุ่มสาวบิ๊กไซส์ทั้ง4คนเพราะมันคือการสู้กับสภาวะแรงต้านของน้ำเมื่อต้องเคลื่อนไหวในท่าทางต่างๆรวมถึงพัฒนาการที่จะรั้งให้ร่างกายต้องออกแรงมากขึ้นหนักขึ้นและยากขึ้นที่สำคัญพวกเขาจะต้องทำทุกด่านให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในบูทแคมป์นี้เมื่อลงน้ำปั๊บข้างล่างนี้จะมีเหล็กทวงถุงละ5กิโลนะครับ2ข้างเอามามัดขาของเราหลังจากนี้หน้าที่ของคุณก็คือดำน้ำครับให้เร็วที่สุดไปกลับ4รอบด้วยกันคนที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดในวันนี้คือผู้ชนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ Water Combat ก็คือการใช้กล้ามเนื้อ Overall Body Exercise นะครับก็คือใช้กล้ามเนื้อทุกมัดนั่นเองครับตอนแรกเราคิดสบายมากพอเริ่มเท่านั้นแหละคือเราไม่รู้ว่าเราแรงไม่พอหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยค่อนข้างไปช้านิดนึงครับดิวตอนนี้เหมือนกับเป็นเบนช์มาร์คที่น้องๆเขามองนะครับน้องๆก็จะบอกเสมอว่าให้พี่ดิวไปก่อนให้พี่ดิวทำก่อนแล้วพี่ดิวก็จะเป็นคนเซตสแตนดาร์ดแล้วตอนนี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วคือผมไม่มองว่าดิวเป็นคนที่อ้วนแล้วอะสูง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 ตีสูงสูงสิบวิสุดท้ายสูงสูง push 5วิตีสูงสูงครบ1นาทีครับเก่งมากครบ4รอบปั๊บกลับมาเนี่ยนะครับถอดเหล็กทวงออกถุงเหล็กทวงข้างล่างคุณจะต้องดันไปพร้อมกับมันกลับมาตีขาอีก4เซตครับอีดันไม่เท่าไหร่อีต้องดำน้ำอีดำน้ำไม่เท่าไหร่ดำน้ำแล้วดันด้วยหนักเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเราดันไปเนี่ยอีเหล็กก็ไปข้างหน้าตัวเราก็ถอยกลับมาข้างหลังครับมันเลยทำให้เสียเวลาในด่านนี้ครับ22นาทีแล้วสุดยอดตีขา1นาทีครับสุดยอดข้ามทุ่นลอยไปกับ10รอบสุดท้ายแล้วครับเดียวนั่นแหละโค้งสุดท้ายแล้วทำเวลาให้เร็วครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สปีดได้ครับมันไม่เหนื่อยหอบแบบทุกๆครั้งแต่ว่ามันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยข้างในอ่ะมันเหนื่อยการใช้กล้ามเนื้อจริงๆมันเหนื่อยการใช้แขนมันเหนื่อยการคอนโทรลใต้น้ำว่าจะทำยังไงถึงให้ผลลัพธ์ของมันออกมาได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับโซ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 ขึ้นมาเลยโอเคเวลาไม่แล้วท่านผู้ชมครับเหนื่อยจริงครับ27นาที24วินาทีครับโหดโหดโหดที่เราจะสามารถทำกิจกรรมในแต่ละฐานเนี่ยผ่านไปได้ไหมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตัวจะระเบิดไหมจะระเบิดต้องกดค่ะคุณกดนี่เลยกับสไครต์กดโอ้โห